นะครับวันนี้ก็วันที่13ธันวาคมนะครับเนาะดอกตูมนั่นนึงมั้ยจ้ะอือบางเดือดออกแห้งนั่นนึงจ้ะต้นจูมเพิ่นจ้ะเดี๋ยวนี้น้ำหนึ่งบ่เห็นเกือบนางนี้ครับนะครับมันโอ้จูมเพิ่นก็มีเนาะข้ามาไม้นี่ก็เห็นสักดอกนึงเห็นอยู่นี่3ดอกแล้วจ้ะน้องนึงเห็นอีกจ้ะมีดินยังชุ่มๆอยู่จ้ะจ้าสวัสดีพ่อแม่พี่น้องจ้ามาพบกับน้องนึงกับไอ้วินในวันจันทร์ที่13ธันวาคม2564เนาะจ้ามาติดตามกันเมืองว่าจ้าว่าน้องนึงสิพามาหาเห็ดหยังแน่เนาะจ้ามื้อนี้บ่ได้ขึ้นเขาจ้าพาลงผักพื้นดินแล้วจ้าสวัสดีครับผมสวัสดีพ่อใหญ่แม่ใหญ่ลุงป่านาพ่อแม่พี่น้องทุกท่านครับสวัสดี FC เก่า FC ใหม่ล่ะครับภูเขามาเบิ่งทั่วโลกนําครับเริ่มต้นเฮาจ้าเฮ็ดก่อใหญ่จ้านี่แหละครับเฮ็ดที่สิเหลือน้องนึงจ้ามื้อนี้ก็เป็นเสี่ยวเอาเด้พี่น้องเป็นบ่หนาวน้องนึงบ่ขาดการบ่ได้ครับปีนี้เฮ็ดก็ได้ครับจ้ามื้อนี้ก็เช้าวันจันทร์ที่13เนาะครับ13ธันวาคม2564ข้าวไม้มื้อนี้ก็ 7:06 นแล้วครับพ่ออีกแล้วน้องนึงพ่อดอกนึงล่ะจ้าไปเบิ่งนําน้องนึงอีกเฮ็ดหยังครับเฮ็ดก่อคือเก่านี่ล่ะจ้าเฮ็ดโค้งทนกูมูจ้าจ้าเฮ็ดก่อใหญ่จ้าไทโน่ค่ะปุ้ยแห้งๆแล้วเนาะแต่ว่าเฮ็ดก็ยังมีเฮ็ดก่อนี่แหละครับขึ้นน้องนึงบอกนะครับส่วนนี้พี่น้องน้องนึงบ่เห็นว่าหั่นนั่นเกียบเหยียบเพิ่นจ้าหยังอีกจ้าหยังอีกอยู่จ้าใส่แล้วมองได้ละหยังเลยจุ่มงามเลยนะจ้าน้ำน้ำน้องนึงมาอีกจ้าพี่มีเห็นแบบเดือดนี่ครับลักษณะการเกิดสองจุ่มโอ้ยบริขาวันนี้แล้วจ้าวันนี้จักดอกหลายดอกอยู่จ้าพอกันมื้อนี้ก็ขึ้นเก่าค่ําเดือนนึงนั่นนึงจ้านี่แหละครับมีเฮ็ดหยังอีกเนี่ยบานโอ้ยพี่น้องเอ้ยน้องนึงเห็นเฮ็ดปืนไฟครับเอาต่อเนื่องเลยเนาะใช่แล้วดอกเฮ็ดมีดอกแท้พี่อีกจ้ายังงามอยู่เด้อพี่น้องเอ้ยสงสัยหม่องนี้เพิ่นซุ่มจ้ะขาดการเนียงบ่ได้อีหลีปีนี่ครับพี่เอ๋ยพี่มองมันเป็นสิเบิดตั้งแต่คลิปก่อนขึ้นเขาเฮ็ดบดแล้วเนาะจ้านี่ก็ยังอยู่ครับแต่ว่าเฮ็ดก่อนเหลืออยู่แล้วล่ะครับเพราะว่าทุกปีเก็บฮอดปีใหม่เพิ่นครับฮอดเดือนมกราคมเฮ็ดก่อนนะครับอีกดอกนึงจ้าเฮ็ดก่อใหญ่พี่น้องติดตามกันเบิ่งเด้อจ้าว่าสิได้พวกแกงบ่มื้อนี้ขอแพงแน่แล้วเนาะจ้าเฮ็ดก่ออีกจ้าขาดเตี้ยแล้วสภาพอากาศมื้อนี้ก็แห้งแล้งนะครับน้ำหมองน้ำไม้น้ำหองเนาะครับเนาะถ้าหูหมองหูไม้มองได้อยู่น้ำหองนี่พี่น้องก็เข้าได้เลยครับในป่าบุญทลิกเนาะครับเนาะตำบลห้วยคาอำเภอบุญทลิกจังหวัดอุบลราชธานีนะครับอีกดอกนึงจ้าพี่น้องอ
ดอกนี้เป็นอย่างปุ่นเนาะลุ่นนี่แกงชะมูกระเสียเพื่อกันครับแกงกระเสียจ้ะหวานดีขึ้นยังนี่ก็อีกบ่อนึงก่อนที่จะจูงเพิ่นจัดกันนี่นึงนั่งขายพุ่นนะครับดูหินหดขาจูงสวยแห่งครับจ้ะพี่น้องตัวนี้ย่างเครื่องนึงจ้ะนี่พอดีครับครับลักษณะการเกิดเปิดดอกเนี่ยตรงนี้ที่หมดโอ้หมดคันมาดูดน้ำหวานในดอกเห็ดบ่ตัวเห็ดมันหวานเนาะนึงจ้ะนะครับลักษณะฟังหองพออีกบนนึงทั้งนี้ปลาได้สองดอกเลยดอกนี้ก่อนขาใหญ่ใหญ่จ้ะพุ่นอาจจะกองพุ่นครับดอกนี้พี่น้องอีกจ้ะงามแห้งดอกนี้สำหรับมื้อนี้อากาศก็คึมแต่เช้าครับแดดกำลังออกจังๆแต่ว่าบ่หนาวแห้งครับมื้อนี้สภาพป่าสภาพไม้ในเช้าวันที่13ธันวาคม2564นะครับนี่แดดกำลังออกมาจังๆอากาศอยู่ประมาณ 23-24 องศานี่แหละครับเช้ามื้อนี้ครับอากาศเบิ่งป่าแล้วก็มาเฮ็ดต่อนั่นนึงจ้าเดินกลัวคือเก่าครับสองดอกได้จะอยู่นี่จ้าดอกนึงอุ้ยขาตัวสีขาดล่ะจ้าว้าวพี่น้องนึงมันครับลักษณะการเกิดจูมเพิ่นจัดเท่านี้อุ้ยขาอุ้ยงามแห้งครับฟังดินซุ่มๆแนวนี้น้ำหองน้ำฟังหองฟังหวยนะครับอีกจูมนึงจ้ะไปจูมเพิ่นอีกจ้าลุงกี่มั้งเป็นดอกนึงจ้าพูดครับพี่น้องดอกนึงอยู่ข้างรถเลยครับจังแปลครับเอาดอกนี้ก่อนนั่นหนึ่งจ้าครับหอมบ่หนึ่งหอมหอมเลยจ้ะพี่น้องไม่เจ็บนี่แปลดอกคุณครับบ้านครับดอกซูมมาหันหนึ่งสวยสวยเลยเนาะอุ้ยมีมุมพร้อมแต่ว่ามีมุมชนิดนี้บ่มีผิดเลยนะหนึ่งจ้ะอีกดอกหนึ่งครับจ้าโอ้ยน้องเราได้ลองนึงเอาชะดาดอกก่อนพี่เอวินจริงจริงไงบ้านเห็นเท่ากำลังสีเครื่องตาละจ้าจึงดอกใหญ่ดอกหน่อยครับมันนี่จ้าเนี่ยนี่เจ็กดอกนึงนี่นะครับนึงเข้าเฉลยละใช่เลยดอกเห็ดนี่ครับมาแล้วครับงามแห้งจ้าพี่น้องนุ่งนึงมาหาเห็ดกอก็ไอ้วินนี่ค่อนข้างเงียบด้วยจ้าสงสัยพี่น้องไปหาเห็ดบดบ่จักจ้านุ่งนึงเอาเห็ดกอก่อนเด้อสันปาดนี่
อีกครับเพนบอดอกเห็ดงามคักเนาะไอ้วินเนาะวินเจ้ามองได้น้ำหนึ่งนี่นี่ของตาลเองครับป่ายางเก็บเลยครับยังอีกจ้ายังอีกบ่พี่พี่ไอ้วินนะพี่นะครับนำน้ำหนึ่งไปเอาดอกรวมก่อนรวมเพิ่นจ้ะมาเอาดอกบานจ้าบัดนี้เอาไกลๆนำทีละดอกนำนำพี่อีกไอ้วินอีกจ้าจ้าจุ่มงามๆเพิ่นจ้าพี่อีกวินยังนำมองนึงแล้วจ้าสวยเลยตอนนี้พี่น้องก็บ่ค่อยเข้ามานะน้องนึงเลยเรียลายขุดมันนำเนาะครับช่วงนี้ไปหาเฮ็ดบดนำขึ้นน้องนึงบอกแล้วนะครับใช่เพิ่นแห้งแล้วจ้ะพี่น้องเพิ่นเลยสีเนี่ยนี่แต่ว่าก็เกิดพอได้เก็บอยู่จ้ะพอได้เล่มอยู่นี่จ้าจุ่มสวยๆเพิ่นเอาอีกจ้าเอาอีกจ้าสีสวยเลยจ้าดอกนึงจ้าพี่น้องสปอเป็นขาวๆนี่รุ่งแล้วนี่เอาเห็ดกอก่อนหน้าหนึ่งจ้าอีกมือใหม่กันครับสิพ่อไปเอาเห็ดบดแห้งบ่ได้ครับ เห็ดสุกครับที่มันบ่ได้เก็บเนาะครับเพราะว่าบ่ได้เอากระสอบอันยังไปมันโอ้ยพี่อีก2ดอก3ดอก4ดอกไอ้วินโหป่านนั้นบ่แม่นอ่ะเริ่ม2ดอกกันนั่นนึงพี่น้องหลายดอกแฮงจ้าคุณไอ้วินเอาดอกคุณก่อนนี่นะครับกันคันนี้เกิดคักเนาะหนึ่งจ้าพี่อีกไอ้วินส่วนมากเนี่ยสิมักเกิดพร้อมกันกับเห็ดบดครับสังเกตเบิ่งทุกเทื่อนะครับออกลายนั่นครับอีกจ้าพี่อีกนำมาเลยจ้านำมาเลยตามน้องหนึ่งมาเลยจ้าเอาดอกนี้ก่อนหนึ่งเดี๋ยวมีกองร่วมตำบ่ได้ครับฝุ่นให้พี่น้องมั้งเนี่ยแดงแดงใหญ่ๆฝุ่นเป็นไงครับฝุ่นอีก2ดอกคุณตัวฝุ่นไปเอาไก่ครับนี่ครับเอาดอกนี้เบื้องดอกนี้นะครับนี่แล้วเป็นเสือครับนี่ย่างร้ายเลยครับนี่แหละครับนอนแมงไม้อยู่ในนี้นะครับนี่ดอกดีจ้าดอกดีครับบานดอกนี้ใหญ่ใสงามสวยๆเลยจ้าอีกจ้าพี่เอวินไปละเด้อดอกนี้จะเป็นอ่อนสอนจ้าคักคักคักวันนี้ครับอันนี้พี่น้องไม้เห็ดกอได้ครับนี่เห็ดบดกันนี่แหละครับออกพร้อมกันทุกเทื่อครับเรื่องหลังมานี่นะครับดอกเห็ดบดก็ยังงามๆอยู่เนาะจ้ะจะนี่ค้อนยังหนึ่งหนึ่งมูกกอไว้งากอนะครับกอขี้หมูจุนงามแห้งจ้ะทั้งผุนอีกเนาะจ้าวันนี้ก็มากระตาเดียวเนาะหนึ่งจ้าว่าแต่สิบ่มีเห็ดครับว่าแต่เพิ่นสิบ่เกิดพี่น้องเอ้ยคันมานจังได๋ก็สิได้ใส่ถุงแล้วครับเพื่อนพี่น้องก็บ่พันว่ากันเนาะครับว่าแต่มีเห็ดพี่น้องดอกนี้ครับอ้าวพี่น้องต้นนี้จานพลาสติกบ่จักคือดึงไกลๆจังเต็มจอครับจริงจ้าจะได้ใส่ถุงกี่ว่าแล้วครับจักหน่อยนี่ครับอีกดอกนึงครับบางใบไม้ดอกเห็ดมันนี่ว่าให้ด้วยสุดยอดดอกเห็ดเนี่ยเอ้ยก็บ่ออกบ่ได้อย่างอีกได้เนาะนึงจ้าอีกจ้านี่ครับหมุนสสามานะครับจ้ามันกวดไปแล้วอุ้ยหมดอ
พี่น้องพ่ออยู่เลยจ้าจะได้ใส่ถุงในบ้านนั่นนึงจ้าอย่าบ้านนึงเด้อนึงว่าจะมันสิบ่มีมีอีกดอกนึงได้แล้วดีครับถุงจะเป็นยังไงครับเพราะว่าดีกว่าดอกเฮ็ดจังสิบ่ซ้ำนะครับบ่อีกจ้าตามดอกเลยครับเริ่มที่ถุงใส่กระสอบปุ๋ยกันยังมีนะหนึ่ง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 ว่ามีเฮ็ดใส่พ่อเท่านั้นแหละครับใส่ถุงก็ได้ครับความอลังการของดอกเฮ็ดสปอนั้นล้วนออกแล้วได้ซ้ำนี่นะหนึ่งหนึ่งปวกเอาไปแล้วจ้าเห็นไหมครับนี่มหัศจรรย์เคาะนะครับกันดอกรุ่นนี้นะเฮ็ดแดงเฮ็ดแดงหนาจ้ะจังเก็บขี้ดินออกดีๆนี่นะนี่จ้าสวยๆเลยจูงเพิ่นจ้าดอกนึงเฮ็ดกอใหญ่จ้าเหนียวเฮ็ดผึ่งไข่ได้จ้าบัดนี้มีผลอีกดอกนึงครับก็ขาวใหญ่จ้าจะปอกแข็งเลยจ้าจะปอกกระลวนแล้วจำนี่เนาะจ้าการหากับขี่รถหาคือเก่านะครับยับใหญ่ขึ้นมาทางทิศตะวันออกมาทางคำเต็นนั่นหนึ่งจ้านี่เกือบมาแทนหอดข้ามเต้นครับยันนี้มาห้องหกบ่เคยขอไผ่พ่อแม่มีใหญ่พ่อแม่พี่น้องนำครับวันนี้มากระจ้าเดียวนั่นหนึ่งจ้าบอกอีกเทือนหนึ่งครับจะได้เกิดไปเกิดทุกไม้เนาะหอดยามเนาะจ้าถึงสีแห้งสีแหลงก็เกิดที่เก่าครับแต่ว่าดินก็ยังเป็นยังไงนี่ซุ่มอยู่จ้ะยังมีความซุ่มอยู่ครับอยู่ใต้เห็นไหมครับนะครับเป็นดินล้วนลักษณะนะครับเนาะแล้วครับเขาปีกพุ่นทางไหนนำหนึ่งไปแล้วครับข้างข้างก็มีอีกนะครับไม้เห็ดดอกเห็ดที่นี่บ่ข้ามาไม้นี่ก็เห็นทุกดอกหนึ่งเห็นอยู่นี่สามดอกละจ้ะหนึ่งเห็นเดี๋ยวเอาสองก่อนเนาะจ้ะเอ้ยบึงขาครับนี่ทั้งหลังไอ้บินจ้ะอีกจ้ะมีดินยังซุ่มๆอยู่จ้ะมีค่อนข้างบางเลยเนาะจ้ะได้ครึ่งนึงตัวขาก็ยังใหญ่เนี่ยนี่แหละครับลักษณะทั้งในขาจะออกสีเทาๆนะครับจะเฮ็ดก่อใหญ่แถหวานนะครับนี่ครับเอาดอกหน่อยก่อนมานึงนึงจ้ะงามขนาดเอาดอกมีบานจึงบานก็แข็งงามจ้ะแข็งหวานนําเนาะปนก็ได้ครับดอกนึงจ้ะก่อใหญ่มีอีกบ้างนึงจ้าหมดขันก็มีพี่น้องเลยมันคือหลายแต่ที่มองหมดขันพอดีโอ้ยน้องนึงนัดขาให้พุ่นไตออกไปปล่อยไปหันกันเอาดอกนึงกี่ไก่กันครับนี่ก็หมดคือกันพี่น้องโอ้ยแต่หมดขันอย่างดีนี่แหละครับแม่ยามมันยังแห้งกับมวดมากมัดจอเนี่ยนี่แหละนะครับมาเอาดอกนี้บานจ้าตัวนี้จูงพันธุ์งามจ้าสวยงามเองจ้านะครับยับใหญ่ขึ้นมาจากห้องหกมาข้ามเตียนนั่นหนึ่งเหมือนจ้าปอดละจ้าดอกแรกจ้ากระตายรถนั่นหนึ่งจ้าตัวนี้เอาจูงกันครับนะครับหาไปเรื่อยๆเมียนเบิดแหละครับห่มนี่ห่มใหญ่เนาะครับจอยกำลังเห็นดอกหนึ่งครับดอกหนึ่งดันดินขึ้นมาเลยครับเนี่ยนี่เลยครับโอ้ยพี่น้องเอ้ยหลายดอกเลยจ้ะเกือบสิบดอกใหญ่จริงแข็งเลยอุ้ยขา มาเอาอีกไอ้เวียนมาอีกผ่านยางเก็บครับโอ้ยพี่น้อง
อ้นต้อนจ้าตาอ้นต้อนมีอีกช้อนมาหนึ่งจ้าพี่พี่อีกจ้าไปพี่นี่นะครับได้แบบนี้เอาใส่ถุงก่อนมาเอาเร็วๆพญายมีใหญ่ทาเบิ่งทองเฮ็ดเลยพี่อีกวิ่งอยู่ข้างถุงสิสามดอกเลี้ยงให้เจ้ามึงนี้เห็นไหมครับย่างอีกจ้าย่างอีกมึงนึงผ้าย่างมาจ้ามึงนี่ใช่อีกเลยนี่นะครับผมบอกคุ้มใหญ่นะครับมึงอีกข้ามเต็นนะครับอยู่บ้านได้มองได้ผมสิบอกละเอียดอีกเทื่อนึงถ่ายคลิปนะครับจ้าไปหากันเบิ่งอีกครับบ้านตูมก็ยังหนีนอนนี่จ้าอุ้ยจะบอกอะไรครับดอกนี้ครับจ้าสำหรับฉันที่จะสร้างเสือนั้นช่วงนี้บ่มีนะน้องหนึ่งจ้าเพราะมันเป็นปลายฤดูแล้วครับจะดอกใหญ่ผมก็สิปล่อยไปนําห่มไม้ห่มเก่ามันคือเก่านะครับก็บ่พันว่ากันเนาะครับพ่อพี่น้องก็ร่วมอนุรักษ์กันไปนําเนาะครับให้ต้นฤดูกันครับจังเอาเนาะครับเนาะปีหน้าพุ่นแล้วครับครับมันโอ้ยตูมเพิ่นก็มีเนาะจะเอาดอกใหญ่ขึ้นบานครับบานครับดอกเป็นเสือนะครับตายได้ครับผมปล่อยไว้แต่ว่าผมบริทายเบิ่งมีแห้งนะครับนี่ผมก็จะไว้เป็นเสือนะครับทันทีสร้างกระทะเอาปีหน้าเนาะนึงปีนี้ปล่อยไว้ก่อนครับให้มันหลายๆปีหน้าก็สิหลายกว่าเก่าครับเรามีได้ยังแม่นบ่ได้จ้าได้นี่แข็งครับอยู่กันอีกน้ำนึงครับหลังแตกเล่นกอใหญ่เนาะหนึ่งจ้าใส่ถังยังงามๆอยู่เลยครับดอกตูมหนึ่งเลยจ้าดอกนี้หนุ่มหนึ่งไม่เห็นเกือบทางนี้ครับโอ้ยปวกอยู่ไหนวะเนี่ยพี่เดี๋ยวบางเดี๋ยวออกแห้งนิดนึงจ้ะต้องจูมเพิ่นจ้ะแล้วนะครับบ้านนี้ช่วงเวลานี้ก็เดินทางมาถึงถ่ายคลิปแล้วครับพี่น้องครับสิได้พาพญายมใหญ่เพื่อนพี่น้องออกเมื่อแล้วมาเบิ่งสรุปเฮ็ดกันครับบ้านกับนึงเป็นได้เฮ็ดเฮามื้อนี้มานี่จ้ะพี่น้องนี่นะครับนี่ก็จุ่มก็บ่หลายจะมีแต่แบบบิ๊กๆเลยจ้ะมื้อนี้ดอกใหญ่ๆใส่งามๆครับแต่ว่าก็แข็งดีอยู่จ้ะพี่น้องทุ่งกระทุ่งใหญ่อยู่เนาะมื้อนี้เนาะจ้ะนี่นะครับเฮ็ดของมื้อนี้ครับส่วนมากจะเป็นเฮ็ดแดงกอเนาะมื้อนี้เนาะจ้ะมีแต่เฮ็ดแดงกอแล้วจะเฮ็ดเพิงนับดอกได้จ้ะบ่พอ10ดอกในวันที่13ธันวาคมจักโมงนึงตอนนี้ก็ 4:32 น.ล่ะจ้ะครับวันนี้ก็วันที่13ธันวาคมนะครับเนาะจ้าแล้วจ้าให้ของเฮาพี่น้องสําหรับพิกอัพมื้อนี้น้องนึงก็มาน้องจองห้องให้คือเก่านี่ล่ะจ้าบ้านน้องแปนตําบลห้วยคามอําเภอบุญตรีจังหวัดอุบลราชธานีของเฮาเนาะจ้าสําหรับคลิปนี้ก็ได้หลายเติบอยู่จ้าพี่น้องมานอยู่จ้าสําหรับคลิปนี้ผู้ใดมาก็อย่าลืมกดไลค์ด้วยจ้าถือใจอย่าลืมกดแชร์อย่าลืมกดติดตามน้องนึงก็ไอ้วินเด้อจ้าเพื่อสิบ่พลาดคลิปใหม่ๆเนาะจ้าสําหรับคลิปนี้ก็บ่มีหยังหลายจ้าสําหรับคลิปนี้สวัสดีจ้านี่ครับแล้วนะครับพ่อใหญ่แม่ใหญ่พ่อแม่พี่น้องลุงป้านะอาเฮ็ดของเฮาครับมาเก็บเฮ็ดมื้อนี้ก็ตรงกับวันจันทร์นะครับวันจันทร์ที่13ธันวาคม2564นะครับเนาะก็หวังว่าสิถูกใจพ่อใหญ่แม่ใหญ่ทุกท่านอยู่นะครับเนาะสําหรับการเก็บเฮ็ดปลาตามธรรมชาตินี่แหละครับเดินทางมาจนถึงช่วงเดือนธันวาแล้วครับก็ยังมีให้เก็บอยู่นะครับเนาะพิกัดก็ตามที่น้องนึงบอกนะครับ
ขอบคุณหลายๆครับสำหรับแรงกำลังใจจากพ่อยายมีใหญ่พ่อยายพี่น้องลุงป้าน้าอาทุกท่านนะครับสำหรับคอมเมนต์ดีๆที่รวมคอมเมนต์มานะครับคำแนะนำคำติชมนะครับเนาะเอาละครับสำหรับคลิปนี้คันมากก็อย่าลืมกดไลค์ครับถูกใจก็อย่าลืมกดแชร์ครับเป็นประโยชน์อย่าลืมกดติดตามครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นำนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้บ่าววินกับน้องนึงนะครับบ่าวสิหาอยู่หากินแนวใดนะครับก็ถ้าติดตามเบิ่งมื้อนี้ก็มื้อนี้วันที่14ธันวาคมอากาศจะได้เข้ามาหาเฮ็ดก่อคือเก่านะครับเพราะว่าดอกหน่อยมันก็ยังมีมื้อนี้ไปบ่ทั่วนะครับเอาละครับสำหรับคลิปนี้ก็บ่มีหยังหลายครับขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับพญามีใหญ่ลุงป่านะอาทุกท่านครับ